ในคลิปนี้นะครับเราทำการเล่นเกมที่มันโปรโมทใน TikTok โคตรเยอะนะครับคือเกมที่ผมเห็นใน TikTok เยอะมากเลยนะมันก็คือเกมที่ว่าเราต้องทำการถือเงินแล้วก็วิ่งไปเพื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเท่าไหร่ในวันนี้นะครับเราจะเอาเกมนี้มาอยู่ใน Minecraft นะครับคือว่าเพื่อนๆของผมนะครับผมจะต้องติดนอร์เซียนะครับแล้วก็ต้องวิ่งเพื่อที่จะเก็บเพชรนะครับผมและในการผ่านด่านแต่ละอย่างนะครับเขาต้องใช้เพชรต่อนะครับไปดูว่าตอนจบนั้นเขาจะสามารถรอดได้หรือเปล่าในการใช้เพชรต่อแล้วก็จบเกมนะครับไปดูกันเลยฮะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับผมไปดูกันเลยว่ามันยากแค่ไหนนะครับกับเกม Money Run นะครับผมกดไลค์ด้วยนะครับคนละ1ไลค์ขอ 1,000 ไลค์นะครับผมส่วนใครที่เจอเกมนี้ TikTok คอมเมนต์ไม่ได้นะครับไปดูกันเลยเอาละครับผมสวัสดีทุกคนแล้วนะครับตอนนี้ผมเป็น 2-3 ซึ่งวันนี้อยู่ในเกม Minecraft นะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูแบบนี้นะครับแบบนี้ผมสร้างขึ้นมาเองมันคือแบบที่เรียกว่า Money Run ทุกคนจะเคยเห็นใน TikTok กันนะครับก็คือจะเป็นผู้ชายคนนึงที่ทำการเมาแล้วก็ทำการวิ่งเพื่อเก็บเงินแล้วก็ผ่านสิ่งก่อสร้างไปให้ได้นะครับผมแล้วมาดูว่าตอนสุดท้ายเขาใช้เงินเยอะหรือว่าน้อยแค่ไหนนะครับน้องๆคือถ้าเขาจะต้องมาดูว่าตอนจบเนี่ยเขาจะใช้เงินกับชีวิตเขาไปเท่าไหร่นะครับผมมาเนี่ยเส้นทางเนี่ยก็จะเป็นเหมือนชีวิตนะครับมีอุปสรรคมีอะไรที่มันยุ่งยากอุปสรรคแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับผมนะแต่ชีวิตของผมจะเป็นขาลงหน่อยมันสไลเดอร์ลงแต่ไม่เป็นไรหรอกโอเคมาในเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำการเอาทุกคนได้มีปัญหาชีวิตหลายอย่างมานะครับเพื่อเอามาทำการแข่งกันในเกมนี้ว่าใครจะได้เงินเยอะสุดในปัญหาชีวิตครับเช่นปัญหาชีวิตคนนี้นะครับนี่เกิดมาวันต้องทำโรตีทุกวันนะครับเสียใจเลยครับผมโรตีขาดทุนช่วงนี้ไม่มีคนนั่นส่วนคนนี้นะครับโควิดด้วยมือไม่สะอาดด้วยรู้อันนี้ก็รู้อยู่นะครับว่าทำอะไรโอเคส่วนเด็กคนนี้นะครับผมเป็นเด็กที่ติดแม่ไปหน่อยนะครับแม่ยึดตังค์ไม่ได้ส่วนอันนี้นะครับผมที่เป็นแฟนผมก็เป็นปัญหาชีวิตนะครับปัญหาชีวิตคือรวยเกินไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงทุกคนก็มีปัญหาชีวิตนะครับส่วนอันนี้ก็โอเคครับไปเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนดีกว่าครับผมนะพร้อมที่จะขุดหรือยังเอาล่ะทำการเดี๋ยวทุกคนเก็บหมดสเปกเตอร์เลยทุกคนเก็บหมดสเปกเตอร์มาดูเด็กชายคนนี้กันดีกว่านะโอเคมา3 2 1เริ่มขุดเลยจะดูว่าเขาใช้เพชรไปเท่าไหร่นะครับนี่เขาจะขุดได้แต่เพชรแล้วก็สามารถที่จะต่อได้แค่เพชรนะครับเอ้ยเพิ่งอ้วกโอ้โหบิดเบี้ยวโอ้โหบูดลูกชายหูระวามันกว้างจังวะฟุ้งแล้วขุดชื้นตัวเองล่วงลงไปจะขำอ่ะเฮ้ยครับบูดตอนโอเคถึงตรงไม้เนี่ยไม่สามารถที่จะขุดได้ต้องต่ออย่างเดียวนะต้องต่อขึ้นไปอีกเดียวเอ้ยโอ้โหไม้ไม่อันดีโยก ตอนนี้เหมือนเขากำลังเมาอยู่นะครับกับปัญหาชีวิตที่ลุมเร้าของเด็กน้อยคนนี้นะฮะโอ้ยทำไงกับเด็กน้อยคนนี้เมายืดโอ้ยโอ้อุปสรรคตัวนี้ดูยากหน่อยนะครับต้องมีอุปสรรคให้เด็กน้อยคนนี้นิดนึงดีกว่ามันยืดมันขุดถุงบล็อกไม่ได้นะเว้ยครับเขาขุดเพชรเพิ่มไปแล้วครับขุดถุงบล็อกนี่มันเป็นเหมือนเงินไงที่เราต้องเก็บเงินอะไม่โคตรกว้างโอเคครับเด็กน้อยคนนี้เขาเริ่มต่อมาแล้วครับเขาใช้เพชรน้อยมากครับในเกมนี้แล้วอุปสรรคใส่เขาหน่อยไหมนี่ไปครับไปโอเคเขาค่อยต่อขึ้นมาแล้วเว้ยต่อขึ้นมาแล้วเว้ยเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะเอาทำอะไรไม่รีบไปลาวาไหลนะเอาอะไรเอาเว้ยเฮ้ยยอมเสียเงินว่ะยอมเสียเงินครับเด็กน้อยคนนี้เขาถือว่าเขาเอาแล้วคุณทำอะไรกี่บล็อกเนี่ยมันคือกี่บล็อกเนี่ยมันยืดจังวะต่อได้แล้วนะถ้าคนอ่ะแล้วแต่ครับอยากโดดไหมเฮ้ยถึงได้ไงวะอ้าวแล้วคุณออกแล้วคุณออกเอ้ยโอ้ยกี่บล็อกเนี่ยอุ้ยเฮ้ยโอ้ยเอาต่อก่อนครับทุกคนเป็นไงเมาเซฟขอเซฟเอาเอาเว้ยมันนี่ร้านหน่อยแล้วนี่เขาได้มาช่วยมันถูกไม่ได้เอาไม่ถูกอ่ะสรุปเด็กน้อยคนนี้ครับเขาก็ไม่น่าจะได้ไม่ได้รับอะไรเลยนะครับถือว่าชีวิตเขาประสบความล้มเหลวตอนบั้นไปชีวิตนะครับไปเริ่มครับอย่าทำอะไรทำเลยกิจอย่าทำอะไรทำเลยเข้าไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตีได้ปะตีให้ใช้อุปสรรคในชีวิตเอาอุปสรรคชีวิตจะไม่มีคนมากัดแก้ขนาดนั้นเฮ้ยแล้วมันเมาอะไรอะไรนะเด็กน้อยคนนี้ตายอีกแล้วครับเอ้ยอันนี้เกินไปว่ะเกินไปเล่นแบบกูดีกูยังเล่นแบบชิวๆเลยน้องชายโอเคครับตอนนี้เด็กน้อยคนนี้เขาก็ทำการขุดต่อนะครับพยายามที่จะผ่านไปให้ได้นะครับทุกคนดูว่าเด็กน้อยคนนี้ปัญหาชีวิตเขาจะเจออะไรอีกหรือเปล่านะฮะโดดแบบชิวๆอ่ะเคเฮ้ยเอ้าฮะเอ้าตกยังไงอ่ะโอ้ตายเลยคนนี้เด็กน้อยคนนี้ก็ตายในต้นชีวิตนะครับเหมือนเดิมเริ่มวางอุปสรรคได้เลยครับอุปสรรคตอนนี้นะครับผมคืออุปสรรคที่ผมทำอีกแกเพราะว่าต้องมีอุปสรรคที่เป็นคนอื่นน่ะมาทำการทำร้ายเราด้วยนะฮะไม่ใช่เพียงแค่อุปสรรคแบบง่ายๆเช่นเราวงลาวานี่คืออุปสรรคที่เจอในชีวิตอยู่แล้วไงแต่พวกคนอื่นมาทำร้ายนี่เป็นอุปสรรคใหม่เฮ้ยนี่อุปสรรคใหม่ว่ะเฮ้ยโอ้โหคิดๆเนื้อเก็บเงินใหญ่เลยสมแล้วที่เป็น Family Manดูหน่อยครับว่าเขาจะเสียเงินไปตอนชีวิตช่วงไหนนะครับของเขาเงินที่เขาเก็บได้ทั้งหมดเขาจะเอาไปลงกับอะไรครับเฮ้ยผ่านได้อุ้ยมาแล้วว่ะอุ้ย
เอ้ยเฮ้ยอุ้ยจะรอดยังไงอ่ะบทสักชีวิตครั้งใหญ่เอาเว้ยเอาเว้ยเฮ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 ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเฮ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 ้ยเราเสียเงินทุกบาทเลยปะเนี่ยไอ้นั่นไงหมดเลยอันนี้อุปสรรคแล้วเนี่ยเอ้ยอย่าวางโหดเหมือนกันไปน้องชายเดี๋ยวคิดคิดเล่นไม่ไหวเรียบร้อยกิดเอาเว้ยโอเคครับปัญหาชีวิตอันนี้เป็นปัญหาชีวิตของกิดช่วงวัยรุ่นนะครับที่เสียเงินไปกับแต่เดี๋ยวเขาต้องแก้ปัญหาได้เว้ยกูเชื่อว่าในกิดคิงเดอร์ครับแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปต่อครับอุ้ยตรงนี้ตรงนี้โดดเลยกิดมันโดดได้โอ้ไม่ได้เงินเขาหมดแล้วอ๋อแล้วว่าที่หนึ่งไงกูยังเล่นเลยกูยังได้ในกายน้อยกว่านี้เลยอันนี้มันเล่นโหไม่ตั้งใจสักหน่อยเกมเขาจะจบปัญหาชีวิตแล้วได้เงินก้อนสุดท้ายเท่าไหร่มาดูกันชึบเอ้ยเอาเฮ้ยผ่านได้อีกแล้วครับสุดยอดโอ้โหอันนี้อันนี้ก็โหดเกินเอาเป็นราชาไหมครับคุณอย่าลืมสิไม่มันจะลงยังไงอ่ะลงมันก็เจอเอาเพชรต้องอีกลงมาก็เจอไอ้นั่นน่ะยายอ่ะมันโหดไปต่อดิเห็นแล้วเห็นแล้วมันงุนงิดอ่ะมึงไม่เอาต่ออุดลาวาไปล่ะโอ้มันวิ่งอะไรมันเมาช่วงนี้มันลืมหรือเปล่าเออว่ะมันเมาโอเคครับไปครับกิ๊กเนอร์เออเรียบร้อยเอ้ยมาเป็นไรมีเราจะมีทางแก้ครับเห็นป่ะปัญหาชีวิตแปลว่าปัญหาชีวิตทุกปัญหามีทางแก้เว้ยเออเราอาจจะไม่ได้ทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตแต่ว่าทางแก้ไม่มีทางแก้แล้วครับปัญหาชีวิตกิ๊กเนอร์ได้จบลงไปแล้วลืมเบรกตายกี่ได้บุญปัญหาชีวิตของผู้ชายคนนี้นะครับเขาจะเจอปัญหาชีวิตแล้วก็เสียเงินไปตอนช่วงอายุเท่าไหร่นะครับของกิ๊กเสียไปตอนช่วงวัยกลางคนนะครับแต่แค่เพราะว่าเขามันนี่มันเนี่ยช่วงวัยเรียนเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วกูเป็นคนที่ไม่ถูกอะไรกับสูงๆแล้วมันเมาแบบเนี้ยมันไม่สูงเอาวะเอาวะเขาจะเก็บมันได้เท่าไหร่เขามาดูกันดีกว่าอย่าใส่เยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเขาเล่นไม่ได้ไปเร็วจ้าคนแก่หน่อยเฮ้ยเมาโอ้โหอุ้ยกูไม่น่ากด F5เลยเหี้ยเมากว่าเดิมอีกไปครับเฮ้ยตัวกูยืดจะวาดตลาวาอะไรเจอละคุณบังเกมแค่นี้มันจะไปยากอะไรวะมันยากตรงนี้แหละเรามันยากตรงมันเมานี่แหละบอกแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตก็เหมือนกับคนเมาเว้ยชีวิตเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเราแค่ต้องเดินต่อไปกูตีทิ้งได้ไหมได้ถ้าเกิดใช้เวลา1 2โอ้โหลงไปครับคุณเล็งให้ดีโอ้ยหลอดไปหลอดไปเร็วไปเดี๋ยวกระชั้นชิดจังวะเดี๋ยวไปทำกันไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะเอ้าแล้วทำไมไม่กระโดดขึ้นบนนี้วะแล้วก็โดดไปจะมาเดโอ้โหกูเมาม่วนกูจริงไอ้การก็มีแต่มันไม่หวังเอออันนี้มันทำไงดีครับบังต่อเร็วแค่ต่อยังลำบากอ่ะตอนเนี้ยต่อเร็วบังสองต่อสิโดดเลยโดดเลยบังโดดเลยเป็นผมโดดแล้วโอ้จะเริ่มเสียเงินเยอะไปแล้วบังเดี๋ยวเงินก็หมดหรอกเอ้ยโอเคเพื่อชีวิตรอดอ่ะยังไม่ได้เป็นสุนตานแล้วเว้ยโอ้ยต่อเลยครับต่อเลยครับกูมาเอ้ยเอ้ยเกอโดนเลยเออโดนแล้วว่ะเฮ้ยเอ้ยฝ่าหน้าเลยเหรอเอ้ยกระชั้นชิดอ่ะเอาเพิ่งรู้มาถึงมาดูกันดีกว่าครับว่ามันนี่รันของเจ้าบังของคุณบังเนี่ยเขาจะรอดหรือเปล่า Let's go โอเคเกือบแล้วมีชื่อใหม่กับบังเลยนะบังซูเกือบไปเกือบตกแล้วเอ้ยปลอดภัยจบครับปัญหาชีวิตของเขาก็ได้จบลงในช่วงอายุวัยอายุไขวันที่โอ้ไม่แก่เลยตายซะแล้วโอ้ปัญหาชีวิตเริ่มลุมเล้าช่วงนี้เป็นช่วงวัยมัธยมต้นนะครับปัญหาชีวิตก็ลุมเล้าฮะเป็นปัญหาชีวิตเกี่ยวกับเพื่อนเพื่อนแน่เลยใช่ไหมต่อครับค่ะเขาก็เริ่มเก็บเงินไปเรื่อยนะฮะสำหรับรอบนี้เก็บเงินไปเรื่อยไอ้เชี่ยนี่ไอ้เชี่ยตัวปัญหาชีวิตเลยคนก่อกินเราไม่ได้
กดแค่เครื่องกดโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ได้กดแค่เครื่องกดอันนั้นไม่ใช่กูอันนั้นไม่ใช่กูบอกอะไรไม่ใช่กูไม่ใช่กูมันยังไม่ใช่กดนี่แค้นโอเคครับเลือกเลยครับมันจะไปยังไงเฮ้ยใช้บล็อกเพชรต่ออ้าวลำบากกว่าเดิมอีกยังไงเนี่ยยังไงเดี๋ยวเอ้ยเอาติดอีกอ้าวจะยอมใช้เงินไหมจะยอมใช้เงินแก้ปัญหาไหมแก้ปัญหาบล็อกเพชรต่อเลยเอาเว้ยตีได้ไหมวะขุดคืนได้ขุดคืนได้ทำอะไรก็ได้แต่แค่ห้ามขุดบล็อกธรรมดาเอ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 าตายวะสุดท้ายตายตอนอายุมปลายนะครับน่าเสียดายจริงมปลายมปลายเป็นช่วงที่ทำให้เขาถังแตกที่สุดแน่เลยมาเอฟเฟกต์กิฟต์นอเซียเท่าเดิมนะครับคือ12นะครับแปลว่ามันจะเป็น13ไปเลยทุกคนมาถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอนี่ก่อนเฮ้ยสุพิเหลียวคนเดียวพอแล้วขอล้างแค้นแฟนเขา3 2 1เริ่มแหมทำไม่เป็นอ่ะทำเลยไหนวะงั้นก็เราลุมเลยไหนวะปัญหามันจะลุมเราไอ้กิ๊ดๆโหไอ้กิ๊ดมันไอ้กิ๊ดมันแข็งหมอกมันแข็งหมอกโอ้กิ๊ดน้องชายแค่อะไรพี่ขนาดนั้นว่าน้องชายปัญหาที่ลุมเราพี่น่ะมันไม่มีจริงหรอกเมาอยู่จริงป่ะเนี่ยเมาจริงเมาจริงเมาจริงดูจอได้อ่ะแชร์จอให้ด้วยอ่ะโอเคนี่ไงเห็นป่ะโอ้โหไอ้กิ๊ดเมาจริงครับทุกคนครับผมบอกเลยว่าผมมาเล่นของจริงผมบอกแล้วผมบอกผมเป็นคนสร้างแมปผมจะไม่รู้ได้ไงว่าแมปมันเล่นยังไงเนาะน่าแปลกใจจริงกูบอกเลยนะลาวานี่คือไอ้กิดล้วนบอกแค่นี้โอ้ยลืมไปโซแซงกับลาวาโอ้โหเอ้าทำไมอ่ะชีวิตเยอะมันไม่นั่นไม่ใช่หรอมันอาชีวิตก็เยอะอะไรเลยเหรอมองมึงดูดิมันทำประตูมิติมาให้มึงด้วยพี่ดูดิดูดิโลกดาตายแล้วอยู่เปล่ามันทำประตูมิติไว้ตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้โหเข้าใจลายอ่ะไม่กูงงไอโซแซนนี่มากเลยกูว่ากูเหยียบตรงทำไมกูตายวะกูบอกแล้วโซแซนแม่งโหดร้ายมากเว้ยมันโหดที่สุดเนี่ยไม่กูเหยียบตรงมากนะเว้ยอยู่ดีๆกูตายเฉยเลยเนี่ยมันเมาเว้ยมันเลยมองเห็นมันดูแบบไม่มันต้องเหยียบตรงกลางนั้นเว้ยถ้าเกิดไม่เหยียบตรงกลางคือเราเจ็บไปเห็นป่ะโอเคทุกคนก็คลิปนี้จบแค่กันนะครับปัญหาชีวิตผมก็ตายไปตอนป .6 นะฮะจบเคสสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับมันนี่รันไปละบาย